มเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เสด็จทรงจงกรมหรือเช้านี้ไม่เสด็จออกพระพุทธเจ้าค่ะเสด็จออกทรงบาทหรือเปล่าไม่เสด็จออกทรงบาทพระพุทธเจ้าค่ะทรงพระประชวรใช่ไหมแพทย์หลวงเฝ้าดูพระอาการหรือยังไม่ทรงพระประชวรพะยะค่ะทรงพระสำราญดีพะยะค่ะตอนนี้ประทับอยู่ที่ไหนข้าถามว่าประทับอยู่ที่ไหนเข้าไปกราบบังคมทูลว่าข้าจะเข้าเฝ้ามีพระบรมราชโองการมิให้ผู้ใดเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะเสด็จออกว่าราชการฝ่ายหน้าแม้องค์สมเด็จพระพันวษาก็มิทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าในยามนี้เพคะถ้าหม่อมฉันฝ่าฝืนจะต้องพระราชอาญาถึงชีวิตเพคะประทับอยู่กับใครบรรทมอยู่เพคะข้าถามว่าประทับอยู่กับใครบรรทมอยู่พระองค์เดียวเพคะสมเด็จพระพันวษาล่ะคะคุณเท้าประทับอยู่ที่ไหนสมเด็จเสด็จไปทรงพระสำราญที่เรือนเจ้าพระยาพิชัยเพคะองค์กรมเมืองน่าจะเสด็จกลับตอนค่ำเลยเพคะเอ้าวันนี้ไม่เข้าไปนั่งในเทรลเลอร์เหรอครับคุณนะตรงนี้ชิคกว่าเยอะค่ะอากาศดีๆกำลังสบายเชียวไม่ร้อนไม่หนาวความจริงโอเพนแอร์เนี่ยดีกว่าแอร์คอนดิชั่นเยอะเลยนะจ๊ะแต่ต้องอากาศดีๆอย่างที่อยุธยาเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพแล้วก็ไม่ตายแล้วคอสตูมใหม่เหรอจ๊ะน้าไม่คุ้นตาเลยอ่ะปกติเห็นแต่หนูช็อปเนกเก็ตโชว์กล้ามยั่วสาวๆทั้งแท้ทั้งเทียมไปมาวันนี้เป็นคุณหลวงนะครับเลยต้องแต่งตัวเต็มยศหน่อยอ้าวทำไมเป็นคุณหลวงเร็วนักล่ะเพิ่งจะเปิดกล้องเองนี่คือว่านางเอกแกโยเยไม่ยอมมาถ่ายครับเลยต้องเอาตอนในท้ายเรื่องมาถ่ายก่อน What so unprofessional แต่ก็ดีครับคุณนะจะได้เก็บตัวผมหมดไปไวๆ
ถ้าเสงเป็นคุณหลวงแล้วเรื่องก็ต้องดำเนินถึงแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนแล้วสิจ๊ะใช่ครับใกล้จะจบเรื่องแล้วแล้วก็ต้องย้อนไปถ่ายตอนต้นเรื่อง from the beginning ทำไงได้เลยครับก็ต้องช่วยกองถ่ายเขาหน่อยเขาตั้งใจทำงานกันมากเลยนะครับคุณนะเชิญวายุครับเซตพร้อมละเชิญอาจารย์ด้วยนะครับโอ้ฉากนี้ที่ฉันขอบ่ายค่ะอ้าวทำไมล่ะครับคุณนะ Because you're fully dressed I'm joking นะอยากเดินเล่นชมวังนะจ๊ะเชิญค่ะเชิญค่ะโอเคครับอยู่ตึกใหญ่โตบริวารมากมายกราบเท้าเจ้าคุณอาครับสมกับที่เป็นคนโปรดของสมเด็จกรมพระราชวังบวรนี่คงจะอยู่สุขกายสบายใจดีใช่ไหมพี่มานก็ยังไม่ค่อยคุ้นดีครับบางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับแต่นานๆเข้าก็น่าจะสบายขึ้นครับรู้แล้วใช่ไหมว่าทรงโปรดเกล้าให้อาแขเป็นเจ้าจอมได้พบเจ้าจอมท่านที่งานพระบาทแล้วครับครอบครัวเราช่างมีโชคดีเสียเกินสังเองก็ได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทปีมานก็ได้รับใช้ใกล้ชิดองค์รัชทายาทแขเองก็ได้เป็นถึงเจ้าจอมและเมื่อวันหนึ่งแขให้กำเนิดพระองค์ชายนั่นก็เท่ากับว่าพระองค์เจ้าองค์นั้นมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรเจ้าคุณอามีราชการมาเฝ้าองค์สมเด็จกรมพระราชวังบวรหรือครับเปล่าอาตั้งใจมาเยี่ยมเยียนพิมานเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่มีตระกูลไหนในแผ่นดินนี้ที่จะมีอำนาจเหนือกว่าตระกูลของเราไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคตแล้วจงจำไว้เสมอว่าเจ้าเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาการค้าและอำนาจที่เรามีในกรุงศรีให้ยั่งยืนและก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปเข้าใจที่อาพูดใช่ไหมขอรับเจ้าคุณอาและเจ้าจงจำไว้ให้ดีไม่มีใครที่จะรักเจ้าได้เท่ากับคนที่อยู่ในสายเลือดเดียวกันกับเจ้าอาไปละกราบลาเจ้าคุณอาขอรับThank you.
้